อีกอาชีพแตงโมนิดาชีวิตกำลังรุ่งปลดหนี้10ล้านได้ใน2ปีจากกรณีแตงโมนิดาดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีระหว่างล่องเรือกับเพื่อนๆโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมพื้นที่ค้นหานักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกของคืนวันที่24กุมภาพันธ์จนต่อมามีรายงานว่าพบดาราสาวแตงโมนิดาแล้วท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวและแฟนๆและอีกหนึ่งเรื่องที่เราสุดภูมิใจกับแตงโมเหลือเกินซึ่งเธอสามารถปลดหนี้ได้มากถึง10ล้านแตงโมเคยเผยว่าเธอยังมีภาระหนี้กับธนาคารอยู่ประมาณ10ล้านแต่สามารถปลดหนี้สินได้จนเหลือครึ่งทางแล้วภายในระยะเวลาไม่ถึง2ปีตกใจเหมือนกันว่าการที่เราขายเสื้อผ้าเราสามารถปลดหนี้ได้จริงๆยังถ่ายละครเราต้องเข้าใจว่าละครต้องถ่ายเสร็จก่อนถึงจะได้เงินด้วยความที่ใจเรามันฟูมันจะออกมาข้างนอกเองและมีความสดใสมากขึ้นมันจะกลายเป็นเสน่ห์มีงานเข้ามาเยอะเพราะเรามีความสุขกับชีวิตแตงโมยังบอกอีกว่าการไลฟ์ขายเสื้อผ้าของเธอจะขายอยู่วันละประมาณ3ชั่วโมงขายได้มากสุดจะอยู่ที่วันละ20,000กว่าบาทขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ